สวัสดีสวัสดีทุกคนนี่ตัวนี้เลยกล่องเบลเลอร์เลยจากคราวที่แล้วเนี่ยประกอบ EXS ไปนะครับผมS Gundam เนี่ยก็คือว่ามันเป็นตัวหุ่นนะฮะตัวเต็มเลยนะฮะที่เพิ่งออกมานี่เลยอันเนี้ยออกมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคืออันเนี้ยเป็น Master Gate นะนี่นี่แต่คือว่าเป็นหุ่นของมันนะมันขึ้นไปอยู่บนยานนะตัวเนี้ยมันเขียนว่าแฟน 303E Deep Striker MSA 0011นะฮะแล้วก็ EFFX Prototype Transformable Mobile Suit นะเป็นบันไดสีแดงผลิตปี2018นะครับผมนี่เยวอีกแล้วครับผมตอนนี้มันเป็นสีแดงตัวนี้มันเป็น Master Gate เป็นยานเลยนะนี่ดูข้างหลังนี่นี่หุ่นมันอยู่ข้างบนนี้มันอาจจะมีแค่ครึ่งตัวแล้วก็ยานมันมาประกอบเลยดีกว่าว่ามันประกอบเสร็จแล้วมันจะรอแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนอ่ะกล่องเป็นแบบหูหิ้วมาเลยนะครับผมแล้วก็หน้ากล่องมันก็สวยงามนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเนี่ยมันจะมีเมนกันยูนิตนะฮะเมนกันอิลูเวชั่นโอ้โหแกดีกว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วนะครับนี่ปั๊บเขาให้ปั๊บเขาให้กล่องมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับนี่มีถุงหนึ่งถุงเก้าถุงนะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะฮะประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะสติ๊กเกอร์มันเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับผมว่ามันไม่ได้มีสติ๊กเกอร์ลายน้ำเอาแกะดีกว่านี่ก็เป็นช่วงโครงมันนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วเดี๋ยวมานับดูว่ามีกี่แผ่นถุงสุดท้ายนะครับผมนี่โอ้โหเฮ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะนะเริ่มต้นเลยเรามานับกันว่าแผงเนี่ยมีทั้งหมดกี่แผงนะครับเรามาดูก่อนนี่มันมีน็อตมาให้1ถุงสติ๊กเกอร์2แผ่นนะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่ต้องนับดีกว่าคือ Gundam Action Base นะครับผมมันมาให้อยู่ในนี้เรามาดูแผงการประกอบดีกว่าว่ามีทั้งหมดจริงๆแล้วทั้งหมดกี่แผง1แผงครับผมแล้วก็37ครับผมเป็นชิ้นส่วนเงินนะครับผมแล้วก็มีท่อมาให้มีทั้งหมด37แผงเว้ยเฮ้ยแต่จริงๆแล้วนะผมดูแล้วมันก็ไม่น่าที่จะต่อช้าไปกว่าไอ้ตัว EXS นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ว EXS เนี่ยแผงมันค่อนข้างเยอะนะ20กับ30เหมือนกันนะครับผมแต่ตัวเนี้ยมันจะเน้นในเรื่องของความใหญ่ของมันก็คือ EXS เนี่ยมันไปอยู่ในตัวคุณของมันอีกทีแบบนี้นะฮะผมอย่ารีรอเลยกาไม่ต้องรีรอแล้วไปประกอบกันดีกว่าดูดีว่าประกอบเนี่ยเราจะใช้เวลาแค่ไหนแล้วก็มาดูถึงรายละเอียดของมันจากการประกอบไปดูสปีดบิ้วกันเลยดีกว่าประกอบเลยดีกว่า
นตัวนี้นะ Deep Striker วู้ฮู้ Master Gate นะ1ต่อ100นะเห็นมั้ยยานของมันเนี่ยก็ถือว่าเท่นะตอนแรกคิดในใจเอ้ยมันจะต้องใหญ่มากแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวหุ่นของมันอยู่อย่างนี้แล้วก็เหมือนเป็นหุ่นคุ้มตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้คือมันก็ถามว่าสวยไหมมันก็สวยเนี่ยความใหญ่มันไม่ได้มีเลยมีแค่แทงข้างหลังเนี่ยไอ้ไซโครเฟมแล้วก็ปืนเนี่ยโอ้โหดูให้มันใหญ่ที่เหลือนะกล่องเนี่ยทำเป็นดูเหมือนใหญ่แต่สุดท้ายแม่งก็แบบไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วที่สำคัญนะเห็นกล่องเบลเลอร์นุ๊กโอ้โหชิ้นมันเยอะที่ไหนได้นึกว่าแบบว่าต้องต่อ2วันที่ไหนได้แม่ง4ชั่วโมงก็เสร็จแล้วบอกได้เลยว่าผิดหวังกับความใหญ่ของมันแต่ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะมันก็สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะฐานกันดั้มแอคชั่นเบสนี่ก็ไม่รู้จะใหญ่ไปถึงไหนนะฮะนะถามว่ารายละเอียดการสวยการประกอบตัวหุ่นตัวยานถือว่าไม่ได้เป็นที่ตั้งใจไว้ในเรื่องของความใหญ่นะแต่ถามว่าโดยรวมโอเคไหมมันก็โอเคนะมีธงมีฐานมีปืนมีตัวหุ่นมีอะไรเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะโอเคเรามาดูถึงเทคนิคสเปคของมันดีกว่าว่าตัวDeep Striker ตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะเรามาดูเทคนิคสเปคของมันนะครับตัวนี้เรียกชื่อว่า Prototype TransformableHigh Mobility Heavy Assault Mobile Suit นะครับผมโมเดล number ของมันคือ MSA0011BST Official Name ของมันคือ S Gundam Booster Unit Type Plan 303E Deep Striker พลังงานที่ใช้ของมันคือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor นะครับการกินกำลังไฟของมันอยู่ที่ 14,500 กิโลวัตต์วัสดุชุดเกราะที่ใช้ของมันคือกาลาเดียมอะลอยคอมโพสิตครับผมโรงงานที่ผลิตคือ Anaheim Electronic นะครับผมควบคุมการผลิตโดย Earth Federation Forest ตัวนี้เรามาดูอุปกรณ์ของมันคือ Lark Disc Random Multi Sensor I Fail Beam ปืน60มิล Walkon Gun นะครับผม Incom แล้วก็ Beam Cannon ผู้ออกแบบนะครับผม Hajime Kitoki นั่นเองครับผมเราไปดูข้อมูล Technical Spec กันมาแล้วนะฮะก็ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือว่าDeep Striker ตัวนี้คือมันนี่ๆๆเอามาให้ดูดีกว่าก็คือว่ามันเป็นตัวที่มันออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่เพิ่งออกมาเลยที่เรารีวิวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่มันออกใหม่นะครับผมก็คือ EXS Gundam นะครับ S Gundam ก็มันก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วก็คือตัวของมันที่มันมีขานะตัวนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันไม่มีขามันอยู่บนยานนะฮะก็เนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณใกล้เคียงกันเลยนะฮะหุ่นคือไซส์เดียวไซซิ่งเดียวกันเลยนะฮะเฟี้ยวก็คือตัวนี้คือโอเคชอบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะเอามาเทียบให้ดูเลยนะฮะตัวนี้ดีกว่าที่เราเอามาให้ดูเนี่ยจุดขยับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมแขนเขินปืนพวกนี้ขยับได้หมดเลยนะฮะก็ไม่ได้อยากที่จะขยับอะไรมากสักเท่าไหร่คือค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ของมันเนี่ยมันก็คือแอคชั่นแล้วก็อยู่บนตู้นะฮะก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะนะฮะตัวนี้นะมีปืนนะมีอุปกรณ์มีไอพ่นมีไซโครเฟมมีเยอะคือมีสกีหน้าเท่ดีเหมือนกันนะแต่คืออย่างที่บอกไปว่าตัวของมันเนี่ยก็มีแอร์แล้วเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะเรามาให้ดาวกันดีกว่ากับตัว Deep Striker ตัวนี้นะครับผม5ดาวเต็มผมให้คะแนน Deep Striker ตัวนี้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมให้4ดาวหรือ1ดาวเนี่ยมันหายไปไหนซึ่งจริงๆผมบอกได้เลยว่ากับราคาของมันนะฮะตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 นิดๆตัวนี้ราคาอยู่ที่ 5,000 ไปกลางๆถึงปลายๆนะฮะก็เห็นว่ามันมีส่วนลดหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบราคาของมันเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะคุ้มอยู่นะฮะแต่คือว่าการอกหักของมันเนี่ยซึ่งผิดหวังกับมันก็คือว่าในเรื่องของขนาดมันน่าจะใหญ่กว่านี้จากที่เฮ้ยขนาดกล่องของมันหรือว่าขนาดที่ว่าดูจากผู้ขายเขาบอกว่าเฮ้ยมันยาวประมาณนึงเลยนะฮะแต่คือว่าพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็
ใหญ่ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้แต่ถามว่าโดยรวมสวยไหมผมบอกได้เลยว่าสวยมากเลยทีเดียวนะฮะจุดขยงจุดขยับอะไรเนี่ยมันก็นะฮะดีนะฮะเนี่ยแน่นดีเหมือนกันนะไอพงไอพ่นข้างหลังเนี่ยขยับได้มาขยับได้หมดเลยนะฮะก็ค่อนข้างที่ใช้ได้นะฮะเราไอตัวเนี้ยคือเราไม่ได้ไปทำแอคชั่นอะไรมากมายคือมันอยู่ในตู้ของมันอยู่แล้วคือในกลุ่มของยานนะฮะก็ค่อนข้างเท่นะฮะตัวนี้เลย Dish Tiger ฮู้โอเคนั่นแหละอย่างที่บอกไปคือหายไปดาวนึงก็เรื่องของความคาดหวังในเรื่องของความใหญ่ของมันแต่ออกมาขนาดนี้แล้วมีกันดั้มแอคชั่นเบสมีตัวมีอะไรก็แล้วแต่ถือว่าใช้ได้นะฮะในราคานี้ก็คือว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับพวกตัวพวกกันดั้มที่มันเป็นเวอร์กาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมว่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะแต่ได้ความใหญ่ได้ออปชันได้อะไรของมันนะโอเคไปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะผมแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะฮะแล้วไปดูคราวหน้านะฮะว่าใครอยากจะให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะวันนี้ไปก่อนครับบายบายนะฮะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ดูนะฮะ